พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงความชัดเจนของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมกับทางพรรคพลังประชารัฐบอกว่ายังไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีส่วนกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีจะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประวิตรบอกว่าคงต้องไปถามเจ้าตัวเองค่ะส่วนกระแสว่าจะแยกพรรคการเมืองพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าจะแยกก็แยกไปไม่เป็นไรแยกกันเดินรวมกันตีหรือเปล่าไม่รู้นะคะคุณผู้ชมทีนี้พอถามย้ำว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐจะขนส.ส.จากพลังประชารัฐตามไปด้วยหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าไปเลยจะไปไหนก็ไปไม่ว่าอะไรด้วยค่ะฮะไม่คุยไม่คุยเป็นเรื่องของท่านนายกจะตัดสินใจไปเลยไปไหนก็ไปใครผมไม่ว่าเลยใครอยากไปไหนไปเป็นเรื่องของตัวบุคคลถ้าคุณเอกประยุทธ์ไปก็ไม่ห้ามไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นนะและถ้าร้อยเอกธรรมนัสจะกลับมาพลังประชารัฐได้ไหมคะไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ต้องถามพรรคต้องถามพรรคไม่ใช่ถามตัวผมปิดท้ายกันที่สภาหน่อยนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมารายงานตัวที่ห้องรับรองสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะเพื่อรับรายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะก็มีเลขาธิการวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้การต้อนรับแล้วก็ได้ชี้แจงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ